ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกค่ะได้ชื่นชมนะคะ mm hmm. ท่านนายรัฐมนตรีที่มีบทบาทสําคัญในการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ โดยนายฟรานซิสเกอรีผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกวันนี้นะคะได้เข้าเยี่ยมคาราวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีโดยทั้งสองฝ่ายค่ะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เรื่องการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย4.0นะคะตัวนโยบายของไทยนั้นเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยหวังว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก จะร่วมมือกับรัฐบาลนะคะในการสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเนื่องจากว่าแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำรบร d แมพค่ะทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรวมไปถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมแห่งชาติฉบับที่12นะคะรวมไปถึงให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย4.0ด้วยค่ะ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับต่างยินดีที่สำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็การทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายซึ่งไทยเองนะครับก็มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็ยินดีที่จะสารต่อความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะครับเพื่อให้ความร่วมมือบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นต่อไปกับ ขณะที่ทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกก็ได้ชื่นชมท่านนายกนะคะว่าเป็นผู้มีบทบาทสําคัญค่ะในเรื่องการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติด้วยค่ะซึ่งกับถ้าเรื่องนี้เรามาดูเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะครับจากเดิมที่ผ่านมาเราเนี่ยค่อนข้างหนักต้องยอมรับนะครับแต่ก็มีการเข้มข้นทั้งทางกฎหมาย แล้วก็แนวะทางปฏิบัตินะครับตอนนี้ถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยฐานผลิตของพวกนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับแหล่งจําหน่ายเองก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องสมัยก่อนเนี่ยชายแดนของเราเนี่ย<ม>ชื่อดังเลยเรื่องของ<ม><ม>สินค้าหนีภาษีแต่ตอนนี้หาหายากแล้วนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆแอบหลบซ่อนกันเพราะว่าการจับกลุมเนี่ยมันค่อนข้างเข้มข้นมาทีเดียวแล้วก็การ,ารบังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มีมากทีเดียวก็ต้องเดี๋ยวดูอนาคตก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้อีกแล้วก็อาจจะถูกปรับลดไปมากกว่านี้อีกด้วยใช่แล้วค่ะ